ก็เดี๋ยวข้ามมาฟังไปทางด้านเสียงแตกนะครับก็จะไล่ปิกอัพทีละแก๊กนะเริ่มจากฮัมบักกิ้งตัวหลังตัวเดียวกันนะครับคือโฟกัสย่านเบสย่านกลางต่ำเสียงมากลมๆพุ่งๆเต็มๆคือหนาสะใจคือใครชอบลักษณะล็อกๆแรงๆนะครับแน่นๆก็ไม่ผิดหวังเลยเอามาลองตัดไปซิงเกิลคอยนะครับอันนี้ก็เสียงจะบางลงแล้วก็จะจี่อันนี้ปกติแน่นอนเสียงจะมีความแข็งไอ้ย่านเบสจะไม่ออกมากลมๆมากจะมีความแข็งแล้วก็พุ่งมากขึ้นนะแต่ก็เสียงความแรงจะลดลงแล้วก็จี๋ๆอันนี้ก็แล้วแต่การเลือกนำไปใช้นะต่อมาลองเป็น2ฮัมบักกิ้งผสมกันบ้างนะก็จะได้สาวลักษณะที่มันแตกต่างกันอีกทั้งไปและอมๆนิดนึงคือย่านกลางจะหายไปหน่อยโฟกัสย่านเบสนะครับแล้วก็ย่านแหลมจะมีเพิ่มมากขึ้นต่อมาเราเป็น2ซิงเกิลคอยผสมกันบ้างครับแก๊กกลางก็
แบ็คกราวด์พอตัดเสียงคอร์ดแล้วรู้สึกว่าเสียงจะมีความชัดของสายล่างๆมากนะคือชัดเจนมากพอเราเล่นเป็นคอร์ดแล้วเล่นดีเกียร์สายแล้วล่างนี่เสียงมันก็ออกมาฟังเป็นโน้ตๆได้ถือว่าเจ๋งดีต่อมาไปทำมาร์กิ้งที่ตัวเน็กนะครับจะเป็นตัวเน็กตัดซิงเกิลคอยล์อันนี้ก็จีแน่นอนตามปกติก็สรุปก็เป็นกีตาร์ตัวหนึ่งที่มันค่อนข้างออกมาสมบูรณ์นะถือถ้าพูดจริงๆคือย่านเสียงคลีนเนี่ยถ้าเกิดทำบักกิ้งตัวหลังรู้สึกว่ามันจะออกแรงๆพลาดๆแต่กับแก๊กอื่นแก๊กผสมแล้วก็การตัดซิงเกิลคอยเนี่ยเอามาเล่นคลีนนี่มันคลีนมันเพาะมากจริงๆคือมันกลมๆแล้วก็เด้งๆครบเลยนะครับแล้วก็พอมาเล่นเสียงแตกนี่ก็หนักแน่นนะครับตามสไตล์คือมันได้ซาวลักษณะแบบกีตาร์มาฮอกกานีจริงๆทั้งที่บอดี้ก็ไม่ได้หนักมากนะครับความหนาก็ไม่ได้หนาแบบless พอแต่ก็ได้ความหนาแน่นนะแล้วก็ปิกอัพตัวเน็กก็ไม่ออกมาไบรท์ๆแหลมๆคือซาวด์วิ่งออกไปทาง less พอเหมือนกันกลมๆอุ้มๆเสียงทำให้ใครชอบลักษณะเสียงกีตาร์หนาๆเต็มๆเนี่ยไม่ผิดหวังเลยแล้วพอเสียงคลีนก็เล่นได้ด้วยคือครอบคลุมดีจริงๆกับ IPS SE Dev Navarro ตัวนี้จบแล้วครับ